านะครับวันนี้ก็บันทึกการเดินทางแล้วครับเกือบจะสายแล้วครับตอนนี้8โมง40แล้วต้องเร่งหน่อยวันนี้เพิ่มความเร็วอีกนิดนึงนี่อากาศดีนะครับไม่ร้อนแล้วก็ฝนไม่ตกครับเยี่ยมมากลุยเกินไปลุยเกินไปบันทึกการเดินทางขำๆครับก็ถ้าลงแล้วก็อัพเลยดีกว่านะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อก็ลงไปเลยนะครับนี่ก็บรรยากาศสตรีทวิวในซอยคู่บอลครับสติดวิวสติดวิวกับมือใส่ไปชิวๆนะครับเรื่อยๆนะใช้สายชิวนะครับชิวไปเรื่อยๆครับประมาณ40-50นะครับแถวนี้นะครับไม่เยอะอะไรครับรถร้อยลิตรครับขับเร็วเสียวครับต้องทำเวลานิดนึงครับคือสายนะครับต้องทำเวลานิดนะครับรถค่อนข้างติดตั้งแต่ต้นซอยเลยนะครับแต่ก็ไม่ติดมากนะครับเรื่อยๆแต่ถ้ารถยนต์ใช้ได้อยู่นะครับมอเตอร์ไซค์นี้พอซิกแซกไปได้เรื่อยๆครับไม่มีปัญหาเรื่องรถติดนะครับรถยนต์นี้ก็ต้องตามกันไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะแน่นทักหน่อยนะครับซอยนี้ช่วงเวลาเร่งด่วนเวลาขับขันช่วงกำลังออกเดินมาทำงานอะไรแบบนี้ครับ
ซอยนี้แต่มีลูกระนาดลูกไอ้ชิ้นพันนับลูกระนาดสักหน่อยแต่ก็ต้องรักษาคำเดียวในหมู่บ้านนะประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะได้เบรกเร็วเบรกทันนะครับเหลือเวลาอีก15นาทีเดี๋ยวไปต้องซื้อกาแฟอีกนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมประจำการเดินทางนะครับต้องไปซื้อกาแฟก่อนนะถ้าทานข้าวมาแล้วนะครับผมก็จะไปแค่ซื้อกาแฟแต่ถ้าวันไหนนี่ยังไม่ก็ซื้อข้าวนุ่งข้าวเหนียวนะครับด้วยนะครับก็จะบวกเวลาเข้าไปอีกนะครับสไตล์เวลาจิ้มจวนนะครับมาถึงเวลาน้อยนะครับตื่นก็ประมาณสายนิดๆนะครับแล้วก็อะไรต้องเร็วไปหมดนะครับถ้าไม่เร็วนี่สายทันทีเลยนะครับเวลานะครับแต่มันบางทีมันก็ผิดเวลาไปนิดนึงครับจงจะพลาดนะครับบางทีไม่ดีกันนะเกือบเวลาก็ดีแล้วครับไม่รู้จะพูดอะไรเนาะพูดไปเรื่อยนะครับให้มีเสียงในคลิปนะครับพูดไปเรื่อยให้มีเสียงในคลิปก็อยากทำคลิปแปลกๆบ้างแต่มันไม่มีแปลกครับเพราะไลฟ์สไตล์ของผมก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เอาอย่างนี้แหละสวยมากนะครับถนนในซอยนี้นะครับมีลูกเล่นมีสายไม่ธรรมดานะครับสองบ้านสุดใจไปถึงร้านกาแฟต้องเหลือเวลา5นาทีนะครับโอเคนะครับหรือจะทันนะครับก็น้อยกว่านั้นมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทันแล้วเดี๋ยวพอสายแล้วมันรู้สึกไม่ดีนะครับรู้สึกไม่ดีมันประวัติไม่ดีเดี๋ยวมันจะขึ้นแดงๆในอะไรนะวันตอกบัตรมันเข้าทำงานนะครับโครงการเขาก็มาทำอะไรครับอันนี้เขาก็เริ่มจะตกแต่งสวนกันแล้วนะครับมันเองครับบางหลังเหมือนมีคนมาอยู่แล้วด้วยนะครับไม่ใช่มาอยู่เองเริ่มตกแต่งนะครับที่เป็นสำนักงานขายนะครับขอใครที่กำลังจะจับจองสนใจอยู่แถวนี้นะครับก็มาดูได้นะครับของบ้านชนชื่อนะครับซึ่งทำเสร็จน่าจะเสร็จแล้วนะครับก็ลองมาดูสอบถามสำนักงานขายดูนะตอนนี้ผมขับประจำนะครับตั้งแต่เขาเริ่มทำนะครับตอนนี้ทำเสร็จไปแล้วนะครับก็เริ่มตกแต่งสวนถือว่าน่าอยู่เลยครับแล้วก็ไม่ลึกมากนะครับระหว่างในซอยนะครับ
อยู่แถวนี้ตลาดถนอมมิตรอยู่ใกล้นะครับทุกคนเห็นแวบๆข้างหน้านะครับสะดวกนะครับตลาดสะดวกสะดัดตลาดดีมากด้วยนะครับหรือว่าทำดีๆนะครับถ้าใครสนใจบ้านแบบนี้นะครับตลาดนี้มีครบทุกอย่างนะครับอาหารสดใหม่นะครับสดใหม่ทุกวันนะครับใช้ก็ทำจนสดนะครับแล้วก็สะอาดครับอาหารอร่อยด้วยนะครับมีทุกภาคเลยไม่เกือบเห็นน่าจะเกือบน่าจะทุกภาคแหละนี่ก็มาถึงตลาดธนมิตรแล้วครับคุณผู้ชมซื้อกาแฟแป๊บหนึ่งนะครับครับปูแก้วครับได้กาแฟนะครับ